สดได้ไม่ยากมาทักทายสาวๆอีกแล้วนะคะวันนี้มาเจอกันหน้าสดไม่ต้องกลัวค่ะเจอกันหน้าสดแบบนี้นะคะก็ต้องเป็นการรีวิวสกินแคร์แน่นอนนะคะการทำรีวิวสกินแคร์ของพี่อ้อมในวันนี้นะคะเป็นการทำตามคำขอมาของน้องๆในแฟนเพจค่ะเพราะว่ามีน้องๆนะคะในแฟนเพจเนี่ยเข้ามาพูดคุยกับพี่อ้อมนะคะบอกว่าพี่อ้อมค่ะทำสกินแคร์ในช่วงครึ่งปีแรกให้ฟังหน่อยค่ะน้องอยากรู้อยากให้พี่เข้าสิงพี่ก็จัดให้เลยค่ะวันนี้นะคะก่อนทาครีมก็เลยอ่ะตั้งกล้องทำคลิปให้น้องๆเนี่ยได้ชมได้ฟังกันดีกว่าแต่วันนี้แสงอาจจะไม่แบบโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าข้างนอกฝนตกคุณพระนะคะสำหรับสกินแคร์ในช่วงครึ่งปีของพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมมีเพียง5ตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าการตัดสินสกินแคร์ของพี่อ้อมเนี่ยในช่วง6เดือนครึ่งปีเนี่ยบอกเลยค่ะว่าลำบากใจมากๆนะคะเพราะว่าการทดลองสกินแคร์ของพี่อ้อมบอกเลยว่าพี่อ้อมทดลองเป็นปี2ปีทุกตัวก่อนที่จะมารีวิวให้น้องๆได้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อได้เลยว่าน้องๆคนไหนนะคะตามสกินแคร์ตามพี่ไม่เสียใจแน่นอนค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่า5ตัวอยู่ในมือของหญิงพี่นะคะขออนุญาตเรียงตามลำดับขั้นตอนการใช้เลยดีกว่านะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำตบนะคะน้ำตบในช่วงครึ่งปีนี้ที่พี่อ้อมชอบที่สุดนะคะนั่นก็คือเจ้าออริจินตัวนี้ค่ะขอบคุณน้องๆในแฟนเพจใน YouTube มากๆเลยนะคะพี่อ้อมทำรีวิวน้ำตบไปแล้วก็น้องก็บอกว่าพี่น้ำตบจากออริจินตัวนี้ดีงามพระราม8ค่ะมาสิงหญิงพี่ก็ไปซื้อตามนะคะจนเหลือแค่นี้ละได้ยินเสียงไหมว่ามันเหลือน้อยมากจริงๆนะคะเทออกมาเพราะเป็นน้ำแบบใสๆเลยนะเป็นน้ำแบบนี้ใสเลยนะคะพี่อ้อมเนี่ยใช้เป็นขั้นตอนแรกในการบำรุงค่ะน้องค่ะคือล้างหน้าเสร็จแล้วทั้งเช้าและเย็นนะคะพี่อ้อมก็จะตบน้ำตบของออริจินตัวนี้นะคะเข้าไปเลยเพราะว่าตัวนี้เขาให้ความแบบสบายผิวปลอบประโลมผิวแบบซูตติ้งเขาเขียนสูตรเอาไว้อย่างนั้นเลยนะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาทำให้ผิวของพี่อ้อมเนี่ยพร้อมรับสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะว่าพี่อ้อมเป็นคนให้ความสำคัญในการทาครีมก่อน3นาทีคุณน้องค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วก็ตบตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะอยู่ในห้องน้ำของพี่อ้อมตลอดเวเลยนะคะเพราะว่าล้างหน้าเสร็จแล้วจะต้องหยิบเจ้าตัวนี้ใช้ก่อนนะคะอ่ะเมื่อพี่อ้อมนะคะตบน้ำตบจากออริจินตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อมก็จะเข้าสู่เซรั่มค่ะคุณน้องค่ะเซรั่มในปีนี้ในครึ่งปีนี้นะคะที่พี่อ้อมค้นพบว่าเฮ้ยดีว่ะไปอยู่ไหนมานะคะนั่นก็จะเจ้าตัวนี้นะคะUse Cosac L'Oreal นะคะถ้าใครเนี่ยไปอ่านตามบล็อกตามรีวิวต่างๆก็จะรู้ว่าเจ้า L'Oreal ตัวนี้มันมีส่วนผสมเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกับเจเนฟิกจากลังโคมขวดสีดำนะคะคุณน้องค่ะแล้วพอใช้เฮ้มันก็ใกล้เคียงกันจริงๆนะแต่แตกต่างกันตรงกลิ่นตัวนี้ใครแพ้น้ำหอมนะคะข้ามเลยนะตัวนี้ข้อเสียอย่างเดียวนั่นคือเขามีน้ำหอมอ่ะแต่อย่างอื่นดีมากๆเลยนะเพราะว่าเขาทำให้ผิวเนี่ยพร้อมรับต่อการบำรุงได้จริงๆอ่ะพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมจะใช้เป็นสเต็ปแรกสำหรับก่อนการทาเซรั่มนะคะเนื้อเขาเป็นประมาณนี้นะคะข้นๆหนืดๆแต่ก็ซึมไปในผิวของเราได้ค่อนข้างดีอ้อมก็จะถูแบบนี้นะคะแล้วก็นี่อันนี้เป็น5ตัวที่ใช้อยู่แล้วชอบนะปกติก็จะทาอะไรที่มากกว่านี้น้ำตกต่อวันนี้ก็คือมากกว่า1ตัวเอาไว้เดี๋ยวมาทำรูทีมให้ดูกันดีกว่าอยากดูกันไหมอยากดูขอกันเข้ามานะคะเนี่ยค่ะเวลาตบแล้วอ่ะเขาจะมีความแบบเฮ้ยฉันทาครีมแล้วอ่ะหนึบนิดๆนะคะแต่หนึบแบบไม่รำคาญใจอะค่ะคุณน้องค่ะหนึบแบบเวลาทาครีมตัวอื่นแล้วซึมดีนะคะนี่นะคะพี่อ้อมชอบพอกับเจ้าซาวาซูเฟิร์สคาเซรั่มเลยนะแต่ตัวนี้ชอบเพราะว่าราคามันถูกกว่าแล้วมันให้ฟิลประมาณกันอะแตกต่างกันแค่กลิ่นกับเนื้อสัมผัสแค่นั้นนะคะแต่เรื่องอื่นพอกันนี่แหละค่ะที่ถูกกว่าแกแล้วแบบมันลดราคาแล้วมันก็ดีอ่ะตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ล่ะ6-700ไหม6-700 บาทประมาณนี้นะคะเป็นสกินแคร์ราคาย่อมเยาที่แบบ
ดีมีเถอะนะคะ2ตัวกันเป็นแล้วต่อไปตัวที่3เป็นเซรั่มอีก1ตัวที่หญิงพี่ชอบแล้วก็ใช้หรือแค่นี้ค่ะคุณน้องคะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้จากล็อกซิทานนะคะเนื้อเป็นประมาณนี้คือจะหมดแล้วอะนี่ค่ะเนื้อประมาณนี้ก็คือเป็นออยล์อินเซรั่มนะคะพี่อ้อมจัดให้หมู่ให้อยู่ในหมวดหมู่ของเซรั่มนะคะเวลาที่อ้อมไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดพกตัวนี้ไปคือจบเลยนะทั้งออยล์ทั้งเซรั่มอยู่ในตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาก่อนใช้ก็ถูนะคะพี่อ้อมอ่ะชอบทาในตอนกลางคืนแต่ใช้กลางวันก็ได้ไม่ทำให้เมคอัพของเราเนี่ยแตกกระเจิง นะคะคือ1ปอบประลมชอบตรงกลิ่นแล้วเวลาใช้เจ้าตัวเนี้ยเขามีส่วนผสมของดอกบานไม่รู้โรยนะคะดอกอะไรอ่ะอะไรเตลๆภาษาฝรั่งเศสจำไม่ได้นะคะอีม็อกแตลเขามีส่วนผสมของดอกอีม็อกแตลแปลภาษาไทยนั้นคือดอกบานไม่รู้โรยนะคะซึ่งเขาใช้แล้วหน้าตึงเพราะอะไรเพราะว่าเขามีส่วนผสมเหมือนเป็นฟิลเลอร์อ่อนๆใครวัย30นะคะต้นๆกลางๆแบบนี้นะคะพวกริ้วรอยเล็กๆเนี่ยช่วยได้จริงๆตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มสำหรับ anti aging ที่พี่หญิงบอกเลยว่าต้องมีค่ะคุณน้องค่ะต้องมีขีดเส้นใต้2เส้นเลยนะคะใช้รักไม่รักก็จะหมดแล้วล่ะค่ะเตรียมขึ้นสู่ขวดต่อไปแล้วนะคะต่อไปนะคะพี่อ้อมเป็นคนที่รักในการทาออยล์ใช่ไหมออยล์ที่6เดือนนี้ที่พี่อ้อมชอบนั่นก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะออยล์จาก Clarins นะคะคาแรงตัวนี้ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเขาทำให้ผิวของพี่อ้อมอะค่ะชุ่มชื่นได้ตลอดทั้งวันนะคะชอบมากตัวนี้น้ำก็เป็นเหลืองๆแบบนี้นะใช้จนหมดอะเธอเอ้ย เดี๋ยวจะพยายามเทให้ดูยังได้ยังได้นี่นะคะคือน้ำของเขานี่นะคะคือเจ้าออยจากคาแรงตัวนี้นะคะแล้วก็เขาจะไหลปื๊ดอย่างนี้ลูบขึ้นมาแล้วก็ถูกลิ่นดีนี่ออยล์ตัวนี้นะคะทำให้ผิวของพี่อ้อมเนี่ยชุ่มชื่นได้ตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ช่วยพวกแบบว่าลดการอักเสบของผิวของพี่อ้อมได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะเติมน้ำให้ผิวความชุ่มชื่นบอกเลยว่าตัวเนี้ยชอบมากๆเลยนะคะตอนนี้พี่อ้อมทดลองออยล์อีกหลายตัวเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทำสกินแคร์รวบรวมเอาไว้ให้ได้ชมกันนะคะว่าออยล์ตัวไหนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะเมื่อพี่อ้อมเนี่ยทาออยล์เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายสำหรับหญิงพี่นั่นก็คือ Moisturizer ค่ะ Moisturizer ที่พี่อ้อมชอบนะคะนั่นก็คือ Moisturizer จาก CeraVe นะคะใครที่ติดตามพี่อ้อมอยู่นะคะของใช้ที่ใช้หมดไปนะคะน้องๆจะรู้ว่าพี่อ้อมเนี่ยใช้ CeraVe รุ่นนี้อยู่คือเป็นรุ่นเนื้อเจลนะคะตัวนี้ใช้หมดมา2อันแล้วนะคะ2ถึง3อันแล้วล่ะแล้วก็เปลี่ยนนะคะมาลองใช้ตัวนี้2ตัวนี้เขามีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันแค่เนื้อค่ะน้องขาก็ส่วนผสมเหมือนกันหมดเลยและเพราะอะไรพี่อ้อมถึงชอบเจ้ามoisturizer จาก CeraVe นะคะ moisturizer จาก CeraVe เขามีส่วนผสมหลักของเซรามายนะคะหลายคนยังไม่รู้ว่าเซรามายเขาดีต่อผิวของเรายังไงเซรามายนะคะน้องขาเขาเรียกว่าโครงสร้างของผิวเราอะค่ะมันจะคล้ายเป็นแบบก้อนๆนะคะหลายๆก้อนติดๆชิดๆกันนะคะเป็นผิวหนังด้านบนด้านกลางด้านล่างของเรานะคะและก็ผิวของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะไอตัวที่เชื่อมระหว่างผิวก้อน2ก้อนของผิวโครโมโซมผิวของเราเนี่ยแหละค่ะนั่นก็คือเจ้าเซรามายซึ่งเวลาเราอายุเยอะล่วงเลยไปนะคะเซรามายที่อยู่ตรงเนี้ยนึกถึงอิฐบล็อก2อิฐบล็อกตัวเชื่อมกันนั่นคือปูนใช่มั้ยคะเซรามายก็เหมือนปูนเนี่ยเชื่อมอิฐบล็อก2อันเอาไว้เหมือนผิวของเราแต่เวลาเราแก่ค่ะเจ้าปูนเนี่ยมันก็หลุดก็หายไปก็เลยทำให้ผิวหนังของเรานะคะห่างกันพอห่างกันแบบนี้นะคะก็จะมีปัญหาเรื่องอุดตันเพราะว่าสิ่งต่างๆก็จะลงเข้าสู่ผิวของเราได้นะคะมันก็จะเหี่ยวก็จะหย่อนคล้อยต่างๆก็จะเกิดปัญหาผิวตามมานะคะเพราะฉะนั้นครีมสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของเซรามายเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วก็CeraVe นะคะเขาเป็นเซรามายที่ราคาถูกแก่ตัวนี้นะคะหมดขออนุญาตเทโอ้ยฉันอยากให้เห็นเนื้อครีมฉันขอโทษฉันใช้หมดจนแบบบอดต่อจริงๆไม่มีเลยจริงๆอ่ะนิดนึงได้ไหมลูกสู้ๆโอ้ยดีแค่นี้ค่ะคุณน้องขาคือเขาจะเป็นเนื้อประมาณนี้เห็นไหมอะเป็นเนื้อเจลนะคะตัวนี้
เหมาะสำหรับคนผิวมันนะคะแต่สำหรับคนผิวแห้งเนี่ยมันบล็อกความชุ่มชื่นให้อยู่กับเราตลอดทั้งวันไม่ได้นะคะพี่อ้อมก็เลยชอบเจ้าตัวครีมมากกว่าเจ้าตัวเจลนะคะใครผิวมันเนี่ยเริ่มต้นจากตัวเจลก่อนนะพี่อ้อมเนี่ยใช้ตัวครีมเหลือแค่นี้แล้วอะเห็นไหมนะคะขออภัยมันสีขาวคือเหลือน้อยมากจริงๆนะคะเหลือแค่นี้เลยนะคะคือจะหมดแล้วว่าเธอแล้วเวลาจบคือต้องจบอย่างนี้แล้วอะจะหมดแล้วว่าค่ะพี่อ้อมก็จะถามแบบนี้นะคะพี่อ้อมมาใช้ตัวเนี้ยทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะก่อนนอนนี่โบกเหนื่อยเลยแหละค่ะคุณน้องค่ะสำหรับใครที่ถามมานะคะว่าเซรามี2ตัวนี้ต่างกันยังไงนะคะส่วนผสมเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่ความเข้มข้นค่ะตัวนี้ตัวครีมเนี่ยจะเข้มข้นมากกว่านะคะแล้วก็เก็บกับความชุ่มชื่นในผิวของเราได้นานกว่าตัวเจลนั่นเองนะคะใครที่ชอบความแบบความชุ่มชื่นทั้งวันอะไรแบบเนี้ยพี่อ้อมแนะนำตัวนี้โดยเฉพาะสาวๆผิวแห้งนะราคามันถูกอ่ะ 5-600 บาทเองแล้วปริมาตรคือ454กรัมอะแกคือเยอะมากใช้สะใจไวโจมากๆเลยนะคะนี่เวลาทาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็ฟีลแบบกำมะหยี่ลื่นๆนุ่มๆนะคะแต่ถ้าเจ้าตัวเนี้ยทามันก็จะซึมหายวาบเข้าไปเลยนะคะอยู่ที่ใครชอบตัวไหนก็ไปลองดูนะคะชอบขนาดที่ว่าแบบสืบต่อเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นสกินแคร์5อย่างนะคะที่พี่อ้อมชอบในช่วงครึ่งปีนี้นะคะสำหรับสาวๆที่ชมอยู่หวังว่าจะถูกใจกันนะคะสาวๆในช่วงครึ่งปีนี้ชอบสกินแคร์ตัวไหนบ้างมาเข้าสิงกันหน่อยเร็วบอกกล่าวพี่อ้อมจะได้ไปซื้อไปตามๆกันนะคะเราเนี่ยเข้าสิงซึ่งกันและกันเป็นหญิงพี่หญิงน้องสิงกันไปสิงกันมาโอ้แฮปปี้มีความสุขไปเองนะคะและเราจะมีผิวดีไปด้วยกันค่ะมีสกินแคร์ดีๆเอาไว้ใช้อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะมาบอกกันหน่อยมาเมากันหน่อยค่ะวันนี้นะคะพี่อ้อมต้องขอตัวไปทำงานกันก่อนแล้วละค่ะหวังว่าสาวๆจะชอบกันนะคะอยากให้ทำคลิปอะไรก็ขอกันเข้ามานะจะรีบทำให้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ